เจ๊นกนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะที่ช่องเจ๊กเป้งอเวซิงวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตำบลเหมืองนะคะจังหวัดชลบุรีแล้วก็ลืมบอกว่าอำเภอเมืองชลบุรีด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊นกค่ะเจ๊นกวัดตาล้อมค่ะส้มตำเจ๊นกวัดตาล้อมส้มตำเจ๊นกลืมส้มตำวัดตาล้อมพิกัดที่จะมาก็คือถ้าเกิดเราปักหมุดที่วัดตาล้อมจะถึงสี่แยกวัดตาล้อมปุ๊บเลี้ยวเข้าตรงเข้ามาที่วัดตาล้อมเลยพอถึงสามแยกหน้าวัดตาล้อมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงมาสักประมาณ300เมตรคอยมองทางซ้ายว่าจะมีป้ายโค้กส้มตำเจ๊นกใหญ่ๆอยู่ใช่แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมาจะเป็นอาณาจักรของเขาเลยเพราะว่าร้านตรงนี้นี่ตอนนี้เขามาขายในบ้านเขาใช่ค่ะร้านนี้ก็กี่ปีละ5ปีแล้วเมื่อก่อนเขาขายอยู่ตรงแถวหน้าวัดแล้วตอนนี้เขาย้ายเข้ามาแต่ก็โออาใช่ค่ะมีคนแนะนำเรามาใช่แล้วก็สำหรับคนที่คอชอบจิบเบียร์เย็นๆเก๊กฮวยอะไรเงี้ยนะ เขาบอกมีทุกยี่ห้อแล้วก็แช่เป็นวุ้นเลยเป็นเบียร์วุ้นแต่ถ้าเกิดเป็นเหล้าก็จะเป็นรีเจนซี่อย่างเดียวแช่เย็นเหมือนกันสำหรับคนที่แบบชอบมาจิบมาดื่มก็ได้หรือจะเป็นร้านหายแบบลักษณะครอบครัวเปิดตั้งแต่เช้าแหละตั้งแต่กี่โมงนะอาจจะประมาณสัก9โมง10โมงเดี๋ยวไปถามเขานะแล้วก็มีอะไรอีกมีส้มตำปูม้าพวกอาหารส้มตำแบบไม่ใช่แนวอีสานนะใช่ค่ะเป็นส้มตำแบบภาคกลางค่ะเป็นแบบพวกยำพวกอะไรเงี้ยแนวทะเลใช่ค่ะรสชาติแบบอาหารบางแสนน่ะส้มตำบางแสนเปรี้ยวหวานอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบออกเผ็ดเค็มแซ่บเหมือนแบบอาหารร้านอาหารอีสานใช่ก็เดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างลองไปดูกันแล้วกันค่ะเราดูเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้อาหารก็ได้ไปที่เรียบร้อยใช่แล้วก็อาหารรู้สึกค่อนข้างจะเร็วด้วยเนาะเร็วมากค่ะวันนี้ก็สั่งมาหลายอย่างทีนี้เราก็รออะไรกันแล้วรอไม่ไหวรอไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้อยากกินที่สุดก็คือไอ้ส้มตำส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าเอาข้าวเหนียวไหนครับรสชาติเจ็บปวดรสชาติดีครับเดี๋ยวไทยเนี่ยต้องกินปูอ่ะพี่กินปูเลยเหรออืมว่ายปูต้องมือแล้วไม่ไหนอืมมือเดี๋ยวขอแกะข้าวเหนียวนิดนึงปูเย็นไหมหรือไงแต่ว่าเนื้อปูหวานมากเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เป็นแบบปูดองเค็มอะไรเงี้ยเหรอไม่เป็นปูธรรมดาเนี่ยแหละปูม้าสดไหมสดเนื้อหวานมากไอจานนี้เท่าไหร่นะน่าจะ80บาทป่ะนะ60ค่ะ60วะ80เขาเบอร์ที่แรกราคาเดิมเพิ่มขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นอะไรนะกุ้งแก้วกุ้งหัวแก้วน้ำเขาบอกกุ้งแม่น้ำไข่เนี่ยจะมีมีไข่แกะให้เสร็จเนี่ยแกะให้เสร็จไงจานนี้เท่าไหร่นะร้อยหกสิบบาทนะดูดิกินหัวกุ้งก่อนเลยเหรอมีมันไงต้องกินหัวกุ้งก่อนหัวมันไหมนะนี่เดี๋ยวจะกินเอาตัวกุ้งให้ดูนี่น้ำจิ้มรสเด็ดนะเราไม่ได้เกลือเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเผ็ดติดหวานนิดๆตามแบบชอบแบบนี้แบบคนชลบุรีอร่อยมาก
แกะให้เป็นเรียบร้อยได้เร็วด้วยนะใช่ว่ากุ้งอบกุ้งอบนะใช่ค่ะกุ้งอบเป็นที่รู้กันกับไอ้ที่เราเขียนเมนูไปใช่แนะนำก็บ้านเรามาข้าวบ้านเราข้าวบ้านเรานี่มันจะมีอะไรเป็นปูมีปูผุด้วยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดลองมันหอมกระเทียมเหมือนข้าวผัดกระเทียมแบบที่เราไปกินแบบร้านอาหารญี่ปุ่นนะข้าวผัดกระเทียมอะไรเงี้ยคำใหญ่นะแต่มีพริกด้วยนะข้าวบ้านเราไปเดินจิ้มเดินจิ้มที่รสชาติที่แบบจัดจัดเขารสชาติดีมากเลยข้าวบ้านไอ้แล้วข้าวบ้านเราข้าวบ้านเราราคาไหนจำไม่ได้ในใจอีก120 บาทค่ะภูมิใจเสนอห่อบก60 บาทได้2ห่ออ่ะห่อละ30ห่อหมกไปอินทรีย์อันนี้ใบอะไรเนี่ยหัวพาหัวพาใบหัวพาหมกไปอินทรีย์หอมเครื่องแกงโอ้นี่เนื้อปลาแน่เลยเนี่ยเนื้อปลามีแบบปลาด้วยอ่ะมีมันแบบเยอะเริ่มเจอเนื้อปลาอินทรีย์นี่ต้องหอมอันนี้หอมมากเลยแนะนำต้องกินกับข้าวสวยนะได้แล้วกินกับข้าวนี่ก่อนละกันต้องเอาไปฝากคุณย่าแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวข้าวมันลาวกับหอมบกน่าจะเข้ากันแบบนี้เนาะลองลองข้าวมันลาวกับหอมบกทำใหญ่ใหญ่อ้าวกินกับข้าวเมื่อกี้กินตาเข้าไปโอเคเลยนะทีนี้พอหมกมันรสจัดจัดหอมหวานกะทินะกะทิเขาถึงมากเลยหอยแครงยกให้เพื่อนๆดูนี่นี่หอยแครงกันไหนจะละร้อยใช่ไหมใช่อยากกินได้ไหมอันนี้เลือกเขาเรียกแล้วเลือกแล้วระดับความสุขได้อันนี้เลือกสุขมาเพราะช่วงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวมีไม้จิ้มเลยนะแต่เราว่าอันนี้ดีกว่าช่วงนี้อากาศร้อนปล่อยตัวเล็กหน่อยเวลาปล่อยตัวใหญ่กว่านี้หอยหนึบดิหอยหนึบดิน้ำจิ้มมันโดดเด่นเลยนะดูเนี่ยแต่ชลบุรีเรียกพริกเกลืออร่อยนะขอชิมข้าวก่อนเขาแนะนำเมนูนี่บอกว่าต้องเป็นข้าวบ้านเราต้องใส่น้ำจิ้มมีเยอะโหยปูเยอะมากเลยอ่ะ120 บาทไงกระเทียมหน่อยนี่กระเทียมหน่อยเป็นไงบ้างอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากข้าวนี่ก็มันเนี่ยแบบอร่อยอ่ะคือเขาผสมมันปูด้วยอะอร่อยมากไหนพ่อบอกว่าห่อหมกห่อหมกกะทิก็ถึงมากแล้วก็กินกับข้าวใช่ไหมใช่สงสัยติดใจข้าวติดใจข้าวข้าวมันเหมือนข้าวน้ำพริกแต่เขาไปผัดให้มันร้อนมันก็อร่อยพอหมูนี่ได้รสชาติความหวานของกะทิมาก่อนเลยเนาะใช่ใช่กะทิกะทิถึงเนี่ยใช่อร่อยมากพริกแกงอร่อยมีซ้ำพอกินปูกินมือแหละอันใหญ่เลยกินปูม้าต้องกินมือ
รสชาติเป็นไงบ้างเนื้อเต็มเต็มมันเป็นก้อนเลยนะมันก้อนมันเป็นริมเลยใช่ใช่ถ้าเกิดปูไม่สวยมันจะเป็นเหลวๆเป็นน้ำแล้วก็แบบออกหวานหวานนะใช่ใช่หวานเนื้อปูแล้วรสชาติแบบไม่เผ็ดมากอ่ะเหมาะสำหรับพวกเราเลยอ่ะมันออกแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเผ็ดหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดสไตล์แบบส้มตำชายหาดบางแสนอะไรเงี้ยนะส้มตำไทยส้มตำปูอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นแบบเผ็ดเค็มเนี่ยจะต้องเป็นแบบส้มตำปูปลาอะไรเงี้ยนะยำสองไข่โอ้อ้าวแม่ลองก่อนเลยเดี๋ยวโชว์นิดนึงคุณแม่มอบกับพ่อส่งมอบมาให้แล้วจะชิมละชอบไอ้นี่หอมแดงมีไข่เลยเป็นไงครับเปรี้ยวไม่เผ็ดมากเปรี้ยวหวานออกเปรี้ยวหวานรสชาติคล้ายๆกับต้มตำอร่อยนี่อร่อยมากโอ้โหมาใหม่แล้วมาใหม่อันนี้คอหมูย่างบอกเลยว่าคอหมูย่างแท้ช้ำชิ้นใหญ่ๆบางทีเราไปกินคอหมูย่างมันเป็นแบบว่าพวกหมูสามชั้นหรือไม่ก็แบบหั่นชิ้นเล็กๆนะใช่ๆหั่นไม่ได้อันนี้น้ำจิ้มแจ่วนะรู้แต่บอกเลยว่าหอมมากก่อนเลยนะหอมมากก่อนเลยเป็นไงบ้างลองกันลองเลยเหรอคุณอยากกินลองได้เลยนุ่มหอมหวานต้องลองแต่น้ำจิ้มก็ดีนะขอหน่อยน้ำจิ้มก็ดีอืมร้อนกินอะไรต่อยำสามไข่ยำสามไข่ไงมีไข่อะไรบ้างคะมีไข่ปูไข่แมงดาไข่แมงดาได้อีกไข่หนึ่งไม่รู้ไข่อะไรน่าจะเป็นไข่ปลาดุกมั้งกลมๆไข่มะม่วงใส่มะม่วงอ๋อเนี่ยไข่ปลาดุกนี่แม่งไงคำใหญ่ๆไข่ปลาดุกยำสามไข่ราคาเท่าไหร่ยำสามไข่เหรอ150 บาทไข่มันแพงอยู่แล้วล่ะลองนะเป็นไงบ้างอร่อยมากใช่ไหมเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดน้อยขอเรียกน้ำลายดีมากหอมไข่มันดาย่างนะไข่มันดาย่างหอมมากปกติไม่เคยกินเลยนะเนี่ยย้ำสามไข่อ่ะนี่กินครั้งแรกเลยเนี่ยกินครั้งแรกก็ถูกใจค่ะอร่อยค่ะหอยนางรมวันนี้เจ๊นกบอกว่าหอยตัวไม่ใหญ่นะขนาดตัวไม่ใหญ่เนี่ยเกือบเต็มช้อนอ่ะหอยนางรมแยกออกมาเป็นชามแบบนี่กี่เมาอันนี้เขามีแบบยำแบบยำกับแยกใช่ไหมใช่แล้วสั่งแบบแยกพริกเผามีหอมเจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขามีกระถินใช่ไหมมีเนี่ยเอากระเทียมด้วยเยอะหน่อยก็ได้แล้วก็ก่อนจะเข้าปากต้องเตรียมกระถินด้วยก่อนเดี๋ยวไม่ทันการหอยแยกหอยน้องลมแยกสดมากขอบ้างไหนน้องไทยอ่ะดำโดนหลอกวันเลยต้องเตรียมกระถิ่นรอเลยใช่ไหมนี่อยากให้คุณแม่กินเลยหอยน้องลมอ่ะถูกใจน้ำพริกเผาอร่อยด้วยนะน้ำพริกเผาอร่อยหอยนางรมหอยนางรมนี่น่าจะ150 บาทสดมากดีมากหอยนางรมแยกสองเครื่องใช่ขอกินแบบสดเลยแบบไม่มีน้ำจิ้มเหมือนเป็นคัสตาร์ดอะนะนุบๆเลยหวานมันนุบๆเลย
ชื่นใจมากเลยอ่ะเรากินบ้างแล้วเจนนี้150เยอะแน่เยอะมากเอาอะไรนะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเขาอร่อยหอมเจียวน้ำจิ้มเอาตุ้งกระเทียมหน่อยนั่นแหละปึ๊บหวานมาเลยเนาะหอยกระเทียมตามเอ้ยไม่ใช่เลยกระถินกระถินไม่ใช่กระเทียมกระถินนี่ของเขาเป็นกระถินบ้านไม่ใช่กระถินยักษ์เลยไม่ใช่กระถินช้างกระถินยักษ์ใช่ไหมอร่อยหวานมันก็เต็มคำเลยเนาะตัวใหญ่นะขนาดเขาบอกว่าตัวเล็กไม่เล็กนะเล็กนะเนี่ยจะพอกันหมดเกือบทุกตัวเลยนะส้มตำเจ๊นกนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าเปิดปิดกี่โมงคะเนี่ยปิดเปิดครัวเปิดร้านอ่ะ8โมงเช้าปิดครัว6โมงเย็นค่ะปิดทุกวันศุกร์เปิดโทรค่ะ0885488008ค่ะกดเข้าไปดูที่ส้มตำเจ๊นกก็จะรู้เองหมดเลยรายการอาหารถ้าเกิดคนมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาถามทางได้ใช่ค่ะกดไปก็ Google ก็พามาเลยเจ้าของร้านน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงกับร้านนี้รู้สึกว่าอิ่มอร่อยคุ้มมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณคุณวิชัยนาคสุวรรณที่คุณออสแนะนำร้านดีๆมาต้องขึ้นลูกเขาด้วยนะเจนนกวัดตะล้อมใช่ค่ะอร่อยมากเป็นอาหารเขาเรียกอะไรส้มตำยำแซ่บแบบอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยเป็นส้มตำฟิลแบบคนภาคกลางนี่เรามานั่งประมาณ2ชั่วโมงนี่คนเข้าไม่หยุดเลยนะของร้านน่ารักมากบริการสุดยอดแล้วก็อัธยาศัยดีสุดๆแล้วอาหารเขาแปลกๆหลายอย่างนะแต่เราไม่ได้สั่งมามีมาม่าหม้อไฟที่เหมือนกับอะไรมาม่าต้มยำเจ๊โอกรุงเทพอย่างเงี้ยที่มันใส่ปลาหมึกใส่กุ้งอะไรหลายอย่างนะภาพขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เน้นพวกส้มตำยำต่างๆนะอาหารทะเลสดเลยนะเมื่อกี้เราก็ได้ลองของเขาไงข้าวบ้านเราเราก็ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนี่ท้ายสุดบอกว่าไม่ไหวแล้วอิ่มมากเลยเพราะครั้งนี้นี่เราถือว่ากินเยอะนะใช่อ่ะปกติไม่เคยสั่งกับข้าวมาเต็มเจนโนบอกงั้นเดี๋ยวขอฝากอะไรปังเย็นปังเย็นค่ะปังเย็นอีกหนึ่งจานเนี่ยดูปกจานเล็กๆมันไม่เล็กนะเนี่ยน่ากินไหมมีขนมปังกรอบขนมปังนุ่มราดนมน้ำตาลมีน้ำตาลเปล่าราดนมนะใช่น้ำตาลอันนั้นมันจะเป็นขนมปังจริงป่ะปิดคลิปเลยชื่นใจชื่นใจก็บอกจะกินกันหมดหรือเปล่าไม่เป็นไงมันต้องกินพร้อมกับขนมปังแบบนี้น่ะขนมปังน้ำแดงนึกถึงเด็กๆเลยข้าวโพดเฉาก๊วยน้ำแดงอ่ะเขาเรียกอะไรนะอันนี้จริงๆนะถ้าเกิดเป็นคนโบราณเขาเรียกกันจำปะนะใช่ป่ะแถวที่8ริ้วริมแม่น้ำแล้วเขาดังนะจำปะเนี่ยจำโบคืออะไรไม่รู้เนี่ยขนมปังน้ำแดงอะไรเนี่ยแล้วใส่นมเนี่ยเรียกจำปะนะเป็นแบบสมัยก่อนอ่ะขนมประกอบนี่ดีปากเพื่อนปากจะพิจิตรยาวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดติ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแฮชช่องเจ๋งเป้งอเมซิ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ๋งเป้งอเมซิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย